กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีการวางแผนที่ใช้งบประมาณ128ล้านบาทเพื่อซื้อซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้เพื่อการแกะรอยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของผู้ใช้โซเชียลมีเดียออนไลน์ถึงมากกว่า1ล้านรายทีรวุธทงพักซึ่งเป็นผู้ในการโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการดิจิทัล เปิดเผยกับรอยเตอร์สว่ารัฐบาลไทยกำลังเปิดประมูลเพื่อพิจรารณาข้อเสนอขายซอฟต์แวร์ดังกล่าวซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้ะจะสามารถตรวจและเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดบนโซเชียลมีเดียเพื่อวิเคราะห์และเฝ้าจับตาหรือมอนิเตอร์ได้รอยเตอร์สรายงานว่ารัฐบาลไทยกำลังเสริมสร้างขีคดความสามารถในการแกะรอยเครือข่ายสังคมออนไลน์และออกแบบกฎหมายเพิ่มอำนาจแก่เจ้าหน้าที่รัฐในการสอดส่องการสื่อสารส่วนบุคคล รายงานของ Facebook ระบุว่าในปีนี้รัฐบาลไทยมีคำขอไปยัง Facebook แล้ว300ครั้งเพื่อให้มีการปิดกั้นการเข้าถึงเนื้อหา300โพสต์ในประเทศไทยนัว่าเป็นปริมาณคำขอที่เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในช่วงกลางปี57นะครับซึ่งปี57ถึง59เนี่ยมีคำขอเพียงแค่80คําคำขอนอกเหนือไปจากนั้นนะครับดรภูมิภูมิรัตน์ที่ปรึกษาวุโสของ Gable อธิบายถึงกฎหมายทางด้านความมั่นคงไซเบอร์ว่ามุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติซึ่งอาจจะเปิดทางให้รัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลของบุคคลที่ต้องสงสัยได้ซึ่งออรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับนาวากาศเอกสมศักขาสุวรรณได้อธิบายกับรอยเตอร์ว่าประเทศไทยจำเป็นต้องป้องกันอาชญากรรมและและปฏิเสธ ว่าได้มีการวางแผนเพื่อซื้อซอฟต์แวร์และออกกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์นั้นคือมันไม่ใช่การสอนแนมประชาชนไม่ใช่เป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวไม่ได้เป็นการคุ้มครองเครือข่ายก็น่าสนใจว่าหลายประเทศผมเคยอธิบายเหมือนกันว่าหน่วยงานของรัฐของประเทศใหญ่ๆอย่างอเมริกาและก็อังกฤษเขาก็มีการดูพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียออนไลน์ของของประชาชนซึ่งอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีการก่อการร้าย ในเชิงเปรียบเทียบนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งนำมาสู่การได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นของหน่วยงานของรัฐนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ t u b e c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้